ทำเสียงไม่น่ากลัวนะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไม่ขากลับรอนั่งรถกลับได้ไหมไม่ได้ถ่ายบรรยากาศที่โรงเรียนนี่เรามากินข้าวเราจะพาหนุ่มลำปางไปเที่ยวหาดใหญ่ขอบคุณครูก๊อฟมากนะครับจัดงานวันนี้โอเคเมนูน่ากินทั้งนั้นเลยใช่เดี๋ยวเราให้ดูกับข้าวกับปลานะจ๊ะกับข้าวกับร้านน้องนิวชื่อร้านอะไรนะเบไอแลนด์ใช่ไหมคะก็มีก็คือตรงตัวเลยก็มีเดี๋ยวจะขึ้นเรนเครดิตได้ด้วยสปอนเซอร์ของเรานะจ๊ะครับเดี๋ยวเราดูบรรยากาศแล้วก็ไปเที่ยวบนเขากันโอเควันนี้เราอยู่กันบนสวนที่ไหนครับสวนสาธารณะเทศบาลนครหาดใหญ่หรือว่าบนเขาโคหงนะจ๊ะวันนี้เราจะพาหนุ่มอัมปางมาอ้างว้างอยู่ที่บนเขาก็คือให้น้องดิวนั่งอยู่บนเขาให้แหละแล้วเราก็จะพาน้องจี้กลับกรุงเทพเองนะฮะมันก็จะมืดๆหน่อยเดี๋ยวเราไปดูกันเพราะวันนี้คือเหนื่อยมากกับงานปีใหม่ที่โรงเรียนแล้วก็พาคนต่างที่มาเที่ยวนะจ๊ะนอกจากกินหาดใหญ่เมื่อวานก็กินไก่ทอดไปแล้วจะทอดเดชาใช่จริงไปแล้วขอสปอนเซอร์ด้วยนะคะพูดแล้วเผื่อว่าเขาให้เรานะคะโอเคเดี๋ยวไปดูบรรยากาศการไหว้พระแล้วก็ดูว่าคนเยอะไหมเขาจะนั่งกระเช้าซึ่งกระเช้าเราบอกเลยว่ามีเฉพาะที่หาดใหญ่เท่านั้นในประเทศไทยนะจ๊ะที่อื่นไม่มีเพราะนั้นมาแล้วก็ต้องดูว่าถ้าคุณไม่เยอะก็เดี๋ยวนั่งนะจ๊ะเพราะอีกตั้งหลายชั่วโมงกว่าจะถึงกรุงเทพกันครับตอนนี้เรารอกระเช้าเราพาสาวกรุงเทพมานั่งกระเช้านะจ๊ะดูหน้ามันมากหน้ามันมากคือแบบวันหนึ่งวันเต็มๆอ่ะวันนี้ตอนนี้คือไม่ได้มันอย่างนี้นะง่วงด้วยเพราะอิ่มมากเมื่อกี้กินดูแลดีมากกินไปเยอะมากครับจริงๆถ้ามีเวลาแบบมากกว่านี้ก็จะพาไปตะเวนกินของอร่อยในเมืองเยอะเลยแล้วเดี๋ยวไปนวดเท้ากันก่อนไปนวดขาก่อนปวดเมื่อยมากอันนี้คือกระเช้าที่สูงที่สุดในประเทศไทยปะเขาเรียกว่ามีที่เดียวใช่ที่อื่นไม่มีกลัวความสูงไหมครับไม่กลัวความเสียวไม่น่ากลัวนะความเสียวน่าจะสนุกอยู่เอ้ยไม่มันท่าทางกลัวไหมลูกกลัวไหมครับไม่กลัวกลัวพี่เออหนูกลัวขึ้นมากกว่าขึ้นถึงแล้วเนี่ยนี่คือมาแล้วนี่คือคนที่เคยนั่งก็คือยังกลัวนี่พาหนุ่มลำปางมานั่งนะสูงไหมจ๊ะสูงแล้วก็มองไกลๆจะได้ไม่เสียวมองหน้าจอใช่ไหมใช่มองหน้าจอจะได้ไม่เสียวเดี๋ยวนี่ถ้ามาเลยก็จะเป็นเก็นติ้งโอ้ยไม่ก้มข้างล่างลูกไม่กลัว
ไม่กลัวดูต้องฟ้าก่อนดูต้องฟ้าไปไหมอะไรนะไปไหมไม่น่าไม่มันจะไปเรื่อยๆมันจะไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆอันนี้คือจริงก็แต่ว่ามันกระดูกมันกระตุกใช่ป่ะดีดีเขาต้องการแบบให้เห็นดูวิวนานๆใช่ดูไกลๆได้แต่ว่าจะไม่ดูข้างล่างเดี๋ยวให้พี่ก็ต้องทำกระจกใสเหมือนในคนไม่ได้ไม่ได้ไม่แต่ผมว่าสูงสุดในประเทศไทยแล้วเนี่ยใช้คำว่าสูงสุดในประเทศไทยไม่ได้เพราะมันมีอันเดียวหรอใช่ส่วนใหญ่มันไม่ใช่กระเช้าแบบนี้คือเป็นรถเลื่อนเป็นรถรางอะไรขากลับขากลับรอนั่งรถกลับได้ไหมบอกตัวคู่เอาขามาแล้วฝั่งนู้นเลยอุ้ยลมแรงมากลมแรงมากกระจกที่มันเปิดนะแต่ว่าเปิดนิดเดียวแล้วลมมันตัวนี้เป็นเรียวๆนะคะครับผมสวัสดีเซนตี้ด้วยสวัสดีพี่ใหม่สวัสดีพี่ใหม่ด้วยกลัวไหมคะเพราะเก่งจังเลยไม่ต้องรู้สึกสงบมากที่นี่แตกเลยผมรู้สึกแบบที่นี่แบบมันมีอะไรบางอย่างเลยสงบมากเลยขึ้นมารู้สึกเย็นๆทั้งที่แดดร้อนนั่งกระเช้าเสียวมากครับผมคือแบบว่าเราพิชิตเรียบร้อยนะครับพิชิตคือถ้าคนแบบกลัวความสูงไม่ได้เลยเนาะแล้วนี่ลมแรงมากคือแบบแรงแล้วก็แบบคือแบบคุณก๊อฟนั่งนิ่งเลยฮะไม่ขยับเลยอ่ะไม่มองเลยอ่ะชวนคุยอยู่ได้งงไม่มองไม่มองทัศนียภาพเลยมองข้างบนมองข้างบนเออโหไม่มองข้างล่างเลยแต่ว่าถือว่าสวยมากครับผมนี่ก็เดี๋ยวดูวิวกันใจกันแล้วกันนะจ๊ะก็ดูบรรยากาศรวมๆของหาดใหญ่แล้วจ๊ะวันนี้เป็นไงบ้างมาทำงานก็วันนี้ได้ทั้งบุญด้วยแล้วก็ได้ทำงานด้วยขอบคุณพี่ก๊อฟมากๆนะครับที่ดูแลเป็นอย่างดีอยากบอกว่าประทับใจครับทริปหาดใหญ่วันนี้เนาะแล้วก็ไว้โอกาสหน้าไว้เจอกันใหม่ได้เลยเอาฝากผลงานด้วยอะไรด้วยก็ฝากผลงานเพลงเสียเวลาคุยครับแล้วก็ฝากช่องผมด้วยช่องชื่อดิวไหมครับดิวไหมครับฝากไปกดไลค์ด้วยนะครับเออฝากกดไลค์กดแชร์คนไปซับตะไคร้ด้วยนะครับกดไลค์กดแชร์กดถ้าต้องพูดเหมือนยูทูบเบอร์ใช่โอเคนะฮะ1 2 3ฝากช่องก๊อฟด้วยฟรีดอมก๊อฟฟรีดอมตามตัวเลยนะแล้วก็เดี๋ยวให้พูดแบบยูทูบเบอร์ฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กดซับตะไคร้ด้วยครับเพื่อภาพคุณแบบรถถ้ากดกระดิ่งด้วยนะครับเร็วไปนะโอเคฟังไม่รู้เรื่องกดกระดิ่งด้วยเนาะแล้วก็ช่วยแบบเป็นกำลังใจให้ด้วยทั้งช่องของน้องดิวด้วยแล้วก็ช่องของกูกรอบด้วยวันนี้ไปแล้วขอบคุณน้องจี้ด้วยบ๊ายบายที่ประใจบ๊ายบายจะไปส่งแล้ว